ที่บ้านดงตาลมีครอบครัวของนายชอบกับนางสายฐานะก็ปานกลางยังไม่มีลูกด้วยกันที่บ้านก็มีพ่อแม่ของนายชอบอาศัยอยู่ด้วยส่วนพ่อแม่ของนางสายผู้เป็นเมียนั้นตายหมดแล้วนางสายเป็นลูกสาวคนเดียวส่วนพี่ชายของนายชอบนั้นมี2คนซึ่งต่างก็มีครอบครัวกันหมดแล้วและแยกย้ายกันไปบ้านเรือนของนายชอบและนางสายจะเก็บกวาดจนสะอาดเรียบร้อยเช็ดถูจนแทบไม่มีฝุ่นเกาะใครที่ได้แวะเวียนมาหาต่างก็ออกปากชมว่าบ้านเรือนสะอาดตากระดานพื้นบ้านเงาวับเฉียวทั้งสองผัวเมียก็ทำนาพ่อของนายชอบนั้นยังแข็งแรงส่วนแม่ของนายชอบนั้นป่วยออดๆแอดๆทำงานไม่ไหวแล้วก็จะนอนอยู่บ้านแม่ก็มักจะพูดกับพ่อว่านางสายลูกสะใภ้นั้นมีอะไรที่ผิดปกติเวลาพูดด้วยมันไม่เคยสบตาแม่แล้วตอนดึกๆแม่ก็เคยเห็นนางสายมักจะเดินลงจากบ้านไปบ่อยครั้งพ่อก็บอกว่ามันคงจะลงไปห้องน้ำนั่นแหละอย่าไปคิดมากเลยแม่ก็บอกว่ามันไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำหรอกข้าฉี่เพิ่งเสร็จเพิ่งจะออกจากห้องน้ำก็เห็นมันลงบันไดไปแล้วก็เดินออกไปจะไปไหนก็ไม่รู้มันหายไปกับความมืดข้าเห็นมัน 3-4 ครั้งแล้วช่วงตีหนึ่งที่ข้าแอบดูอยู่หลายคืนมันออกไปไหนของมันหรือว่ามันมีชู้พ่อก็บอกว่ายายแกเนี่ยคิดอะไรแบบนั้นน่ะอีสายมันก็ดูแลเอาใจใส่ลูกเราดีแล้วมันก็ปรนนิบัติกับเราดีข้าวปลามันก็ทำอร่อยทั้งวันมันก็ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับไอ้ชอบตลอดมันอยู่กันมา 5-6 ปีมันก็รักกันดีเสียอย่างเดียวว่าไม่มีลูกด้วยกันแม่ก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจอีกไม่กี่คืนต่อมาแม่ก็ตื่นกลางดึกเพราะปวดฉี่จะลงไปข้างล่างก็เห็นนางสายเดินลงบันไดไปซึ่งบ้านนั้นเปิดโล่งเป็นเรือนไทยหลังเก่าก็มองเห็นตั้งแต่ระเบียงไปจนถึงบันไดได้ชัดเจนที่ข้างบันไดนายชอบก็จุดคบเอาไว้เพื่อให้มีแสงสว่างเวลาพ่อแม่ไปข้างล่างจะได้มองเห็นพ่อแม่เห็นนางสายออกไปอย่างนั้นก็อดรนทนไม่ไหวจึงไปเรียกนายชอบแม่ดึงประตูแต่ประตูกลับใส่กลอนจากข้างในนายชอบได้ยินเสียงแม่ก็ออกจากมุ้งมาเปิดประตูแม่ก็แปลกใจว่าประตูล็อกอยู่แล้วนางสายออกไปได้ยังไงนายชอบก็ถามว่ามีอะไรแม่ไม่สบายหรือเปล่าแม่ก็บอกว่าอีสายล่ะนายชอบก็ว่าสายมันนอนหลับสนิทอยู่นะแม่มันคงจะเหนื่อยนะดำนามาทั้งวันแม่ก็แปลกใจเพราะเพิ่งเห็นนางสายลงจากเรือนไปหรือว่าแม่จะตาฝาดไปแต่ก็เป็นครั้งที่5แล้วที่เห็นชัดๆแบบนี้ในตอนดึกแม่ก็เลยบอกว่าแม่ปวดท้องมากช่วยบอกเมียเองก่อไฟต้มน้ำร้อนให้หน่อยนายชอบก็บอกว่าแม่นอนรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะไปต้มน้ำให้เองสายมันกำลังหลับสบายไม่อยากจะปลุกมันแม่ก็เลยไปนั่งตรงที่แกนั่งกินหมากรอน้ำร้อนพ่อตื่นก็เลยออกมาถามแม่ว่าเป็นอะไรแม่ก็กระซิบบอกกับพ่อว่าเห็นนางสายเดินลงจากเรือนไปแต่พอไปเรียกลูกชายนางสายกลับนอนอยู่ในมุ้งทั้งที่นางสายยังไม่ได้ขึ้นเรือนมาเลยพ่อก็ว่าแม่นี่สติสตังคงไม่ปกติแล้วมั้งถึงเห็นไปแบบนั้นเป็นเพราะป่วยหรือเปล่ากลางวันนอนมากกลางคืนนอนไม่หลับก็เลยเห็นโน่นเห็นนี่พอกินยาหอมเสร็จแม่ก็บอกให้นายชอบไปนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องดำนาแต่เช้าแล้วพ่อก็เข้านอนแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ก็ดีขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงพ่อนั้นไม่ได้ห่วงเพราะรู้ว่าแม่ไม่ได้ปวดท้องจริงๆนายชอบห่วงแม่ก็เลยลงไปสุมไฟใต้ถุนไล่ยุงเพราะแม่บอกว่าจะนอนเอนหลังตากลมข้างนอกสักพักแม่นอนรอว่าจะเห็นนางสายกลับมาไหมแม่ก็อยากจะรู้ว่าที่เห็นน่ะมันคืออะไรมันเป็นผีหรือว่าแม่เห็นไปเองมือของแม่ก็กุมพระที่คอสวดมนต์ให้พระคุ้มครองแม่ก็ดับตะเกียงนอนรออยู่ในความมืดจนเวลาตีสามแม่ก็เห็นนางสายขึ้นเรือนมาแสงจากคบไฟที่ปักไว้ใกล้บันไดมันทำให้เห็นว่านางสายที่เดินขึ้นมานั้นมีปากแดงฉานยังกับมีเลือดเปรอะเลอะเทอะนางสายเดินไปตักน้ำในโอ่งเล็กๆที่ระเบียงล้างหน้าแม่ก็หัวใจเต้นแรงอยากจะเรียกพ่อมาดูแต่ก็ไม่กล้าขยับนางสายล้างหน้าเสร็จก็เดินจะเข้าห้องก็ได้หันมามองแม่ที่นอนอยู่เสร็จแล้วนางสายก็รีบเดินมาหาแม่ทันทีแม่ทำไมไม่เข้าไปนอนในห้องล่ะแม่ก็ปากคอสั่นบอกว่าแม่ปวดท้องก็เลยนอนตรงนี้สักพักนึงแล้วนางสายก็ชี้หน้าอย่ามาโกหกนะอีแก่กูรู้นะว่ามึงโกหกมึงรอจะจับผิดกูใช่ไหมในตอนนั้นนางสายมีหน้าตาเกรี้ยวกราดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมึงอย่าสู่รู้ปากดีสอดรู้สอดเห็นอีกนะไม่งั้นกูจะกินตับไตไส้พุงมึงซะแม่ก็กลัวมากคลานลนลานจะเข้าห้องเนื้อตัวสั่นแน่แล้วนางสายลูกสะใภ้เป็นผีปอบนางสายมีวิญญาณปอบอยู่ในร่างแม่ก็ครางฮือๆพ่อก็ถามว่าเป็นอะไรอีกล่ะไม่ต้องหลับต้องนอนกันแหละคืนนี้แม่ก็หันมากอดพ่อแน่นตาอยู่เป็นเพื่อนฉันนะฉันไม่กล้าอยู่คนเดียวพ่อก็ถามว่า
ยายเป็นอะไรไปอีกล่ะตั้งสติหน่อยสินาก็ยังดำไม่เสร็จเลยแม่ก็บอกว่าเอาเงินไปจ้างเขาให้ลูกมันหาคนมาช่วยตาแกอย่าไปไหนนะฉันกลัวพอเช้าแม่ก็ไม่ยอมลุกมากินข้าวนายชอบกับพ่อก็รู้สึกเป็นห่วงนางสายลูกสะใภ้ก็แสดงอาการเป็นห่วงบอกให้พ่อเอาข้าวไปป้อนถ้าเป็นอะไรมากก็ให้พาไปหาหมอยาไอ้เรื่องดำนานี่เดี๋ยวจะหาคนมาช่วยเมื่อลูกชายลูกสะใภ้ไปทำนาแม่ก็เล่าให้พ่อฟังพ่อก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งที่แม่พูดแต่พ่อคิดไปก็มีชาวบ้านบ่นอยู่เป็นประจำว่าเป็ดไก่ถูกฆ่าตายบางครั้งหมูก็ตายซึ่งเป็นแบบนี้มา 5-6 ปีแล้วนับตั้งแต่นางสายย้ายเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้บางครั้งก็มีคนป่วยด้วยโรคประหลาดกลางวันนอนสมกลางคืนกลับลุกมาหาของกินในครัวแล้วไม่นานก็ตายซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าสาวหรือแก่มักจะมีอาการคล้ายๆกันซึ่งจะตายไปปีหนึ่งหลายคนพ่อก็ชักจะคิดมากจึงพาแม่ลงเรือไปรดน้ำมนต์ที่วัดแล้วเล่าให้พระที่วัดท่านฟังหลวงพ่อท่านก็รับฟังไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นพ่อก็เริ่มสังเกตลูกสะใภ้เริ่มแอบดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติอยู่มาเกือบครึ่งเดือนแม่ก็ป่วยและที่สุดแม่ก็ตายลงพ่อก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าแม่จะเห็นสะใภ้เป็นผีปอบจริงๆแต่อาการของแม่ก็เหมือนชาวบ้านที่เขาตายไปก่อนหน้านี้ก็คือจะลุกไปหาอะไรกินตอนกลางคืนตอนพาไปหาหมอในเมืองหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรก็ให้ยาบำรุงแล้วก็ยาแก้ไข้มาแค่นั้นบอกให้กินเวลามีไข้ทุกคนเสียใจที่แม่ตายนางสายก็ร้องห่มร้องไห้หนักพ่อรู้สึกเงียบเหงาตั้งแต่แม่ตายไปทำให้พ่อนอนไม่ค่อยหลับจนคืนนึงพ่อลงไปนอนที่เปลยวนซึ่งผูกเอาไว้ที่ใต้ถุนสมไฟไล่ยุงเอาไว้พ่อก็เห็นนางสายที่เดินลงจากบ้านแล้วหายไปทางทิศใต้พ่อรีบไปเรียกนายชอบลูกชายแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วเรียกนางสายให้ตื่นนางสายตื่นขึ้นมาแบบงงๆพ่อก็รีบเอาพระใส่คอนางสายแล้วบอกให้รีบลงเรือพาไปวัดเดี๋ยวนี้เลยสองพ่อลูกก็รีบพายจ้ำเอานางสายนั่งอยู่กลางลำเรือเมื่อถึงวัดที่อยู่ไม่ไกลนักก็รีบพานางสายเข้าไปหาเจ้าอาวาสที่กุฏิแล้วก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังว่าพาสะใภ้หนีวิญญาณปอบที่กำลังออกจากร่างไปหากินในร่างของสะใภ้มันมีสองวิญญาณท่านเจ้าอาวาสจึงรีบพาทุกคนเข้าไปอยู่ในโบสถ์นางสายก็ร้องไห้บอกว่ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นปอบนานแล้วตั้งแต่แม่ตายตัวน่ะรับเชื้อสายมาจากแม่เชื้อปอบนี้มันมีมาตั้งแต่รุ่นยายเพราะว่ายายน่ะชอบเล่นของแล้วก็ทำของใส่ตาแล้วก็ทำยาสั่งฆ่าพี่ฆ่าน้องเพื่อจะเอาสมบัติไว้เพียงคนเดียวยายน่ะชอบไปหาหมอผีจนหมอผีนั้นตายไปยายก็กลายเป็นปอบหนีจากหมู่บ้านที่เคยอยู่เพราะว่าชาวบ้านเขาจับได้มาอยู่กับแม่เมื่อยายตายแม่ก็รับสืบทอดซึ่งแม่เป็นลูกคนสุดท้องเมื่อแม่ใกล้จะตายแม่นั้นทรมานมากและขอร้องให้นางสายรับสืบทอดเชื้อปอบต่อนางสายก็เลยจำใจรับนางสายบอกขอโทษนายชอบและพ่อว่าไม่ควรแต่งกับนายชอบแต่เป็นเพราะว่าตนรักก็เลยหักห้ามใจไม่ได้จนเป็นสาเหตุให้ปอบมาจับกินแม่แต่ทุกคนก็ปลอบใจว่าไม่ถือโทษโกรธเคืองมันเป็นเวรกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้ขอแค่หนีวิญญาณปอบให้ได้ก็พอสักพักก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเรียกนางสายเดินไปเดินมารอบโบสถ์นางสายก็มีอาการกระวนกระวายเมื่อได้ยินเสียงนั้นมันเหมือนมีมนต์สะกดให้นางสายอยากจะออกไปหานายชอบสามีก็จับตัวไว้เสียงผู้หญิงนั้นก็ร้องไห้คร่ำครวญว่านางสายนั้นใจดำเสียงนั้นมันเหมือนกับแม่ของนางสายจนนางสายบอกว่านั่นน่ะเสียงแม่แม่กำลังทรมานสงสารแม่มากเลยแต่หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่แม่โยมหรอกมันคือวิญญาณร้ายมันคงจะเอาไว้ไม่ได้ว่าแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปสะกดวิญญาณปอบมันไว้ไม่ให้มันมาหากินหรือว่าอาศัยในร่างของโยมสายได้อีกจะมัดมันไว้ด้วยมนต์คาถาแล้วก็จะเผาให้วิญญาณมันไปรับเวรรับกรรมที่ทำไว้จะไม่ปล่อยให้มันอยู่บนโลกนี้อีกหลวงพ่อท่านบอกห้ามไม่ให้ทุกคนออกไปเด็ดขาดและบอกให้พ่อรีบปิดประตูโบสถ์สักพักก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนจนตีห้าหลวงพ่อก็ได้เรียกให้พ่อออกไปแต่ให้นายชอบกับนางสายอยู่ในโบสถ์ก่อนหลวงพ่อออกไปทำอะไรกับพ่อนั้นไม่มีใครรู้แล้วก็หลวงพ่อปราบปอบด้วยวิธีไหนก็ไม่มีใครรู้เช่นกันเสร็จแล้วพ่อก็เดินเข้าโบสถ์มาตอนตะวันขึ้นพ่อบอกว่าหลวงพ่อท่านเรียกให้วิญญาณปอบไปอยู่ในท่อนไม้ท่อนหนึ่งแล้วมัดด้วยสายสินเสร็จแล้วก็เอาไปเผาในป่าช้าวิญญาณปอบมันไปตามทางของมันแล้วเราก็กลับบ้านได้นางสายก็จะได้อยู่อย่างคนปกติจากนั้นทุกคนก็กราบลาหลวงพ่อนับแต่นั้นครอบครัวนี้ก็อยู่อย่างปกติสุขเรื่องนี้มีแค่4คนที่รับรู้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านพ้นไปนางสายก็ป่วยกระทันหันจนในที่สุดก็ถึงแก่ความตายลงนายชอบก็เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชายฟัง
ลูกหลานของนายชอบที่เกิดกับพี่ชายก็เล่าสืบต่อกันมาบ้างก็มีทั้งเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่พี่ชายของนายชอบที่ตอนนี้แก่มากแล้วนั้นเชื่อส่วนพ่อของนายชอบนั้นตายไปนานแล้วตัวนายชอบยังอยู่มีหลานๆคอยไปดูอยู่บ่อยๆทุกวันนี้ครับ